สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยนะครับกรณีของแก๊งทะลุถุงยางตอนนี้ก็ไปอยู่ที่สถานพินิจเรียบร้อยแล้วก็แยกกันไปไม่ได้อยู่รวมกันนะแยกกันไปอยู่หลายที่ด้วยกันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็โดนจับไปแล้วแต่ก็คงไม่ได้ผิดอะไรมากมายหรอกคงไม่ได้ติดคุกติดตารางหรอกก็โดนกักอยู่ในสถานพินิจนั่นแหละพอหลังจากที่มันพ้นโทษออกมาแป๊บเดียวแหละมันก็ออกมาซ่าได้ต่อไปแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆที่ต้องมีการรื้อฟื้นกระบวนการทำงานของกระทรวงกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับผมแต่ไอ้ลุงเปียกเนี่ยมันเป็นยังไงไอ้ลุงเปียกผัวของป้าบัวผันเนี่ยนะตอนนี้รู้สึกว่าสื่อมวลชนจะให้เป็นพระเอกไปแล้วนะจะเป็นแพะจะเป็นแพะรับบาปไปแล้วนะแต่ผมจะเห็นยางนะกับสื่อมวลชนบางสื่อกรณีอย่างนี้ไม่ใช่แพะรับบาปนะเพราะว่าอยู่ๆลุงเปียกมันมาสารภาพว่ามันเป็นคนฆ่าป้าบัวผันมาสารภาพตำรวจไม่ได้ไปลากคอมันแล้วจับยัดข้อหามันมาสารภาพสารภาพด้วยเหตุใดไม่รู้นะอันนี้ก็ต้องคุยกันมันก็เป็นการพูดจากันไปก็เท่านั้นเองตอนแรกก็มาสารภาพพูดเป็นตุเป็นตะตนตำรวจเขาทำไปทำมาแต่ไม่รู้เบื้องหลังเป็นยังไงตอนนี้ก็มีการบอกว่าโดนบังคับให้สารภาพนะแล้วก็มีการพูดถึงการเอาถุงดำคลุมหัวเอาโซ่ล่ามข่มขู่สารพัดถอดเสื้อให้พึงแออันนี้เป็นออกจากปากไอ้ลุงเปียกนี่นะออกตอนหลังแล้วสรุปยังไงวะสรุปยังไงไอ้ลุงเปียกนี่แม่งคือบินลาเดนเหรอวะเป็นผู้ร้ายผู้ก่อการร้ายข้ามชาติเหรอวะต้องทำกับมันถึงขนาดนี้เลยอ่ะนะแล้วมันก็จะพูดจาวกวนอยู่เพราะมารู้ที่หลังว่ามันเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังติดเหล้า ก็ถามว่าตำรวจบกพร่องไหมบกพร่องเพราะว่าการที่ลุงเปียกมาสารภาพนะแม้จะมาสารภาพเองก็ตามนะคือฟังรู้เดียวแป๊บเดียวก็รู้แล้วมันโกหกไม่โกหกตำรวจก็จะมีเซนต์อยู่แล้วแต่ครั้งนี้คงจะปิดคดีเป็นการช่วยเป็นการสับเผ่าอ่ะก็ไม่รู้ว่าไอ้ตำรวจพวกนี้จะไปคุมถุงดำคุมจะไปคมขู่ไปอะไรเพื่ออะไรวะไอ้เด็ก5คนมันคือผู้ยิ่งใหญ่เหรอวะมันเป็นลูกนายกรัฐมนตรีอ่ะมันเป็นลูกนักการเมืองเหรอวะไม่ใช่นะเป็นลูกตำรวจยศก็ไม่ได้ใหญ่นะเป็นนายร้อยนะอีกคนก็เป็นตม.นะคงไม่ได้มี power มีพลังที่จะมาสั่งการให้ตำรวจเจ้าของคดีเนี่ยพลิกคดีได้ขนาดนั้นเหรอวะผมว่าเป็นการบกพร่องธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองแล้วก็ทำให้เสร็จเรื่องไปคือมันเป็นความโง่เป็นโครงความโง่ของตำรวจชุดสืบสวนเนี่ยแหละแล้วก็ผู้กำกับก็ไม่ลงมาเล่นเองไม่รู้ผู้กำกับอยู่ในพื้นที่หรือเปล่าผู้บังคับการจังหวัดก็ไม่ลงมาเล่นเองคือกรณีแบบนี้นะผมจะบอกให้ผู้บังคับการจังหวัดทั่วประเทศเลยนะยกเว้นกรุงเทพกรุงเทพไม่มีต้องอยู่ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงนะผู้กำกับนี่มันแน่นอนอยู่แล้วต้องอยู่ในพื้นที่อยู่ในที่ตั้งจะไปหนองบ้านไหนไม่ได้นะต้องอยู่มันไม่รู้มันมีเหตุการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นเนี่ยต้องให้ทันเหตุการณ์เนี่ยอันนี้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมีคนตายก็ซึ่งเป็นป้าคนหนึ่งป้าอายุ40กว่าสติไม่สมประกอบตาย
ผู้กับไม่สนใจเลยเหรอวะปล่อยให้ลูกน้องทำเหรอวะจนเรื่องต้องไปถึงรองโจ๊กอ่ะคดีแบบนี้ง่ายๆแบบนี้มีกล้องวงจรปิดรู้หมดใครทำต้องถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลยทางนั้นก็คงจะต้องตั้งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ77คน77จังหวัดไว้จัดการเรื่องนี้เอาจริงๆนะแต่มันเป็นความปกพ้องของตำรวจผมไม่ว่ากันแต่ลุงเปียกไม่ได้เป็นพระเอกนะลุงเปียกไม่ได้เป็นแพ้นะไอ้ลุงเปียกนี่แหละมันเป็นตัวร้ายในท้องเรื่องคือเมียแม่งโดนกระทืบตายทั้งคน แม้มึงโดนเอาปืนจ่อหัวมึงก็สารภาพไม่ได้ เพราะการสารภาพของมึงเป็นการทำให้ผู้ร้ายตัวจริงพ้นโทษไม่รู้จะโดนขู่หรือมึงจะโดนรับได้รับอมิสินจ้างอะไรก็ไม่รู้นะและการที่มึงโกหกแล้วตอนนี้มึงมาบอกว่ามึงโดนเอาตำรวจเอาถุงดำคุมตำรวจข่มขู่ตำรวจทำสารพัดเหมือนมึงเป็นผู้ก่อการร้ายข้ามชาติกูจะเชื่อมึงได้ไหมไอ้ลุงเปียกจะเชื่อได้ไหมแล้วตัวละครพวกนี้อย่างนี้บางทีมันก็เป็นการทำมาหากินของคนที่จะอยากดังได้นะย้ำไอ้ลุงเปียกไม่ได้เป็นพระเอกไอ้ลุงเปียกแม่งไม่ใช่แพะย้ำมันทำตัวของทำเองมันต้องโดนลงโทษด้วยไม่ใช่ว่าจะรับการเยียวยาต้องให้เป็นคนดีของสังคมไม่ใช่นะโอเคก็อยากจะบอกเนี่ยว่าอย่าพึ่งตัดสินใจอะไรไปอ่ะคนที่เมียแม่งตายหรืออดีตเมียตายอ่ะมึงยังมานั่งหน้าสลอนยังมาพูดจาให้ตัวเองแม่งดูดีมันไม่ใช่หรอกอย่าไปส่งเสริมคนที่ผิดอย่าไปทำให้คนเหี้ยๆคนเร็วๆมาเป็นพระเอกในสังคมจะบอกให้นะครับผมก็ดูกันต่อไปว่าตำรวจเขาจะจัดการยังไงจะเอาคนผิดมาลงโทษแค่ไหนผู้กำกับจะรับผิดชอบยังไงผู้บังคับการจังหวัดจะรับผิดชอบยังไงจะมีบทลงโทษจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่ก็มาดูกันอีกทีจะได้รับการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเยาวชนหรือเปล่ากรณีนี้เป็นกรณีตัวอย่างที่ต้องทำให้มีอะไรเคลื่อนไหวไปในทางที่ดีป้าบัวผันจะต้องไม่ตายฟรีๆต้องมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศเรานะครับผมเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมมาซื้อหนังสือผมครับคาถาตำราพลิกชีวิตเล่มนี้มันสามารถพลิกชีวิตผมได้นะจากติดลบนะจนตอนนี้ก็ลืมตาอ้าปากได้เพราะปฏิบัติตามเรื่องราวที่เขียนในหนังสือเล่มนี้ครับเล่มละ290บาทเงินเข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้และก็หมาจรจัดแล้วก็มีพระนางพญาสยามครับปลุกเสก3วาระผมเป็นผู้ร่วมสร้างข้าพเจ้าจ้ำศรีบูรพาวาระแรกวัดราชบูรณะวาระ2วัดนางพญาวาระที่3วัดภายวัดราชมนตบนะครับผม290บาทเช่นกันเงินเข้ากองทุนอิสรพลเช่นเดียวกันนะครับผมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยและช่วยสั่งซื้อของด้วยสุดท้ายก็อยากบอกพวกเราทุกคนว่าไอ้สื่อต่างๆไอ้เรื่องราวต่างๆที่ออกในหน้าจอโทรทัศน์เผื่อใจไว้บ้างอย่าไปเชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดอย่าไปเชื่อไอ้พิธีกรผู้ประกาศข่าวไอ้คนที่มาคอมเมนต์ต่างๆว่ามันจะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เผื่อใจไว้บ้างนะครับขอให้มีความสุขนะครับขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี
ชีวิตชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใจชื่นสิชีวิตหลักดาชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใจชื่นสิชีวิตหลักดาชีวิตชีวิตต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใจชื่นสิชีวิตหลักดาชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใจชื่นสิชีวิตหลักดาชีวิตชีวิตชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใจชื่นสิ